ตั้งกายให้ตรงมีสติรู้อยู่ในอิริยาบถที่เรานั่งอยู่และทำความสำรวมระวังระวังก็คือเฝ้าระวังด้วยสติเวทระวังจิตสัพพัญญาหรือปัญญาเวทระวังกายมีความตื่นรู้สำนึกรู้มีเจตนาที่แน่วแน่ในการที่ไม่ล่วงประพฤติผิดศีลด้วยกายวาจาการประกอบความตื่นรู้เช่นนี้ได้ชื่อว่าเป็นการเตรียมพร้อมความเตรียมพร้อมที่จะดำเนินชีวิตไปบนเส้นทางธรรมะหรือการประพฤติธรรมซึ่งจะต้องรองรับด้วยศีลอย่างมีสติมีสัมปชัญญะถ้าเรามีความพรั่งพร้อมเช่นนี้ได้เราก็จะมีความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งที่กระทบทั้งปวงหรือผัสสะทั้งปวงว่าภาษานั้นจะชอบใจหรือไม่ชอบใจจะเป็นอิทธารมหรืออนิทธารมทั้งหลายแต่เราเฝ้าระวังจิตอยู่ตลอดเวลาสำรวมกายเฝ้าระวังจิตจนกายวาจาใจเนี่ยรวมลงเป็นศีลมีสติตื่นรู้มีปัญญาที่จะเข้าใจถึงความเป็นจริงในสภาพธรรมทั้งหลายจึงมีความอดทนอดกลั้นเพื่อประกอบความเพียรชอบอดทนอดกลั้นเพื่อประกอบความเพียรชอบให้ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นผู้ใดก็แล้วแต่ที่ดำเนินเช่นนี้ได้ไม่ขณะหนึ่งเดียวของชีวิตขณะจิตเดียวขณะความคิดความนึกครั้งเดียวมีอานิสงส์ยิ่งกว่าการทำบุญทำทานด้วยวัตถุสิ่งของเป็นร้อยครั้งเป็นพันครั้งไม่มีประมาณเพราะนี่คือกระบวนการของการประพฤติธรรมที่จะนำไปสู่การสร้างสมาธิทำความเห็นชอบความเห็นชอบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากความคิดความนึกแบบที่เราคิดนึกแบบชาวบ้านความเห็นชอบเกิดขึ้นจากความรู้ความเข้าใจอย่างประณีตอย่างละเอียดอย่างแยบคายเป็นการรู้อย่างมีสติรู้อย่างมีสติคือสตินั้นสามารถเรียกปัญญาเข้ามารู้เข้ามาทำความเข้าใจในสิ่งนั้นๆจนเกิดการสร้างองค์ความรู้ขึ้นองค์ความรู้นี้ทำให้เราเกิดความนำไปสู่ความเห็นชอบมันมีองค์ความรู้ขึ้นเมื่อองค์ความรู้เกิดขึ้นก็ไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกเพราะมันเกิดองค์ความรู้ขึ้นแล้วเมื่อองค์ความรู้เกิดขึ้นมันก็จะรู้จะเข้าใจในธรรมะทั้งหลายธรรมะก็คือความเป็นธรรมดาของธรรมชาติคือสภาพทั้งหลายที่ปรากฏอยู่ในธรรมชาตินี้ตัวอย่างประกอบเกิดขึ้นในโลกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติแม้ชีวิตของเราก็ไม่ได้ต่างจากชีวิตของผู้อื่นหรือสัตว์ทั้งหลายหรือก็ไม่ได้แตกต่างมากนักกับพวกสิ่งของวัตถุที่ร้ายจิตวิญญาณเพราะอะไรเพราะสภาพความเป็นจริงก็คือสรรพสิ่งทั้งหลายนั้นเมื่อคนสัตว์สิ่งของล้วนแล้วแต่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปและสูญสิ้นสลายไปคืนสู่สภาพคำว่าธรรมชาติการคืนสู่ธรรมชาติทั้งหมดนั้น
ทำไมเราละจากความยึดติดยึดถือความเป็นตัวเป็นตนบุคคลเราเขาไม่สงสัยในธรรมจึงประพฤติถูกต้องตรงตามธรรมปฏิบัติไม่รูปกรรมไม่ไปในทางขวางไม่เสียเวลาไม่ไร้สาระนั่นหมายถึงสังโยชน์ทั้งสามเส้นนั้นเรียกว่าขาดสะบั้นไปแล้วสักยทิฏฐิก็ขาดสะบั้นวิจิกิจฉาก็ขาดสะบั้นศีลวัตรประมาทก็ขาดสะบั้นผู้ที่มีความรู้แจ่มแจ้งกับใจชิ้นนี้ได้ก็เป็นฐานของอริยจิตอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันเบื้องต้นเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยการก้าวสู่อริยบุคคลไม่ใช่เรื่องที่ยากแต่ผู้นั้นประพฤติธรรมถูกต้องตรงตามธรรมสมควรแก่ธรรมประพฤติธรรมน้อยคล้อยตามธรรมใหญ่ไม่ขัดแย้งกันมุ่งสู่ปรมัตถธรรมปรมัตถธรรมคือพระนิพพานอันเป็นอุดมการณ์ของชีวิตของสัตว์ประเสริฐทั้งหลายที่ได้เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาไม่ได้การณบัดนี้การกระทึงอริยบุคคลนั้นยังเป็นเนื้อนาบุญที่แท้จริงในพระพุทธศาสนาเรามาทำบุญทำทานรักษาศีลฟังธรรมเพื่อการประพฤติธรรมเพื่อพัฒนาจิตให้ถึงซึ่งความเป็น อริยจิตกระทึงฐานของความเป็นอริยบุคคลหรือเป็นสมณะในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพุทธศาสนายังไม่ได้มาทำบุญทำทานเหมือนพวกพราหมณ์หรือพวกนอกศาสนาไม่ได้หวังผลจากวัตถุสิ่งของเหล่านั้นในพุทธศาสนาหวังเข้ามาเพื่อได้บูชาธรรมเราทำทานเพื่อได้บูชาธรรมเราสมาทานศีลเวรศีลเพื่อได้บูชาธรรมทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นไปเพื่อการบูชาธรรมอันเป็นการบูชาอันสูงสุดอันถ้าใครก็แล้วแต่ที่เพียงแค่เน้นว่าฉันจะสร้างนั้นฉันจะทำนี้ฉันถวายนั้นหรือเพียงแค่รักษาศีลจะหยุดอยู่แค่นั้นนั่นไม่ใช่องค์การศึกษาของพระพุทธศาสนาไม่ใช่สิกขาบทพระสิกขาของพระศาสนาต้องครบองค์สามศีลสมาธิปัญญาศีลก็เป็นไปเพื่อสมาธิสมาธิเป็นไปเพื่อปัญญาปัญญาเป็นไปเพื่ออบรมจิตให้สิ้นซึ่งอาสวะกามสวะภวสวะอวิชชาสวะย่อมสิ้นด้วยจิตที่ถูกอบรมด้วยปัญญาเพื่อถึงซึ่งวิมุตติจิตตั้งแต่วิมุตติของอริยบุคคลโสดาบันวิมุตติของสกทาคามีอนาคามีอรหัตผลหรืออรหันตสาวก การเข้าสู่กระบวนการศึกษาจึงต้องมีความสำรวมกายวาจาใจอยู่เสมอประกาศความสำรวมกายวาจาใจจิตเราจึงเตลิดลุ่นแล่นไปต้องเที่ยวในอารมณ์ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายและใจเรียกที่โคจรท่องเที่ยวของจิตหรือมโนปวิจารณ์18ท่องเที่ยวไปในอารมณ์ที่ชอบไม่ชอบหรือเฉยเฉยสุขทุกข์และทุกขะมาสุขะไม่ว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายหรือใจอาการความรู้สึก3อย่างทางช่องทั้ง6คูณกันเป็น18เรียกมโนปวิจารณ์18ไม่มีใครมากหรือน้อยไปกว่ากันทำอย่างไรเราจะฝึกฝนจิตให้จิตมันยุติการท่องเที่ยวก็ต้องถามว่าจิตท่องเที่ยวเพราะอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยจิตที่ท่องเที่ยวโคจรไปเพราะมีกิเลส
หรือตัณหาเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่ทำให้จิตนั้นเคลื่อนไหวเหมือนน้ำที่ผุดขึ้นมาและไหลลงมาที่ต่ำเพราะมีแรงลมมีอำนาจการกระทำมีความลาดชันมีสภาพแนวคลองลำคูมันจึงไหลไปตามวิถีที่เกื้อกูลกันให้ต้องไหลจิตก็เหมือนกันมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ไหลไปตามแนวคลองของจิตนั้นเรียกว่าวิถีจิตผุดขึ้นมาแล้วก็วิ่งไปรับรู้ไปรับอารมณ์พิจารณาในอารมณ์ตัดสินอารมณ์เมื่อตัดสินแล้วจึงเสพอารมณ์นั้นเมื่อเสพแล้วมันก็จะจับจดจำการเสพนั้นกลับคืนมาเก็บไว้ในจิตนั้นเนี่ยลักษณะวิธีจิตถ้าพูดเป็นบาลีคือภวังคจิตสามลักษณะแปลเป็นอวัชนะจิตเป็นสัมปติชนะจิตสันติรณะจิตวิคัมปนะจิตชวนะจิตตัทธรมณะจิตและมาเป็นภวังคจิตที่กล่าวเป็นบาลีนี้ไม่ต้องจำก็ได้จำเมื่อตะกี้ที่กล่าวเหมือนมันผุดขึ้นมาแล้วก็วิ่งออกไปรับอารมณ์ตรวจสอบตัดสินใจเสพจำและเก็บจิตจึงแปลว่านึกคิดเก็บสังสมและหลากหลายหลากหลายไปตามวิธีที่เสพอารมณ์นั้นจะเป็นราคะจิตจะเป็นโทสะโมหะจิตหรือไม่จะเป็นจิตที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะมัคคตาจิตอามัคคตาจิตหรือจะเป็นจิตที่ยิ่งจิตที่หย่อนสุตรังอนุตรังสมีตังอะสมาหิตังจิตตั้งมั่นจิตไม่ตั้งมั่นวิมุตติจิตอวิมุตติจิตจิตหลุดพ้นจิตไม่หลุดพ้นในมัสติปัฏฐานสูตรจิตจะไม่มากไม่น้อยไปกว่านี้ไม่ต้องไปเรียนอภิธรรมจนเฟ้อไปผู้ประพฤติธรรมนั้นหยิบเรื่องของจิตมาจากจิตตานุปัสสนาในมัสติปัฏฐานพระเจ้าตัดเพียงแค่นี้แสดงไว้เพียงแค่นี้ส่วนการกระจายออกไปตามภูมิธรรมของผู้อธิบายอัตถกถาจารย์ในภายหลังนั้นไม่ได้ผิดแต่เกินไปจนที่สุดมันก็เลยหลุดไปตามวิถีของการเรียนรู้ที่เฟ้อไปมากเกินไปจนยากที่จะเรียนรู้พอพูดเรื่องอภิธรรมก็เลยไปเป็นเรื่องของพระกลายเป็นเรื่องของคนต้องเรียนหรือพระก็ต้องเรียน เพื่อจดจำศึกษาทรงไว้ซึ่งความรู้นั้นก็ท่องกันตลอดเวลาแต่เราไม่ท่องพระเจ้าสอนเรานั้นเข้าใจเอามาใช้ประโยชน์แม้ไม่เข้าใจบาลีก็ให้เข้าใจตัวธรรมะมาใช้ประโยชน์ว่าให้ดูสิจิตเราเป็นอย่างไรเช่นนั่งอยู่ตรงนี้ก็ดูจิตนี้ไม่ต้องไปดูจิตไหนดูจิตที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้านี้เธอเพิ่งรู้ในจิตดวงนี้ให้แจ่มแจ้งไม่งอนเงันคลอนแคลนหมดสิ้นความสงสัยด้วยความจริงของจิตนี้ว่ามีสภาพธรรมเป็นเช่นนี้มีภาวะธรรมเป็นอย่างนี้มีความเกิดขึ้นขนาดหนึ่งตั้งขนาดหนึ่งแล้วก็ดับสิ้นไปการเห็นความเกิดความดับของจิตได้ก็จะเห็นความเกิดความดับของทั้งหมดในโลกนี้ทั้งหมดจึงให้ดูที่จิตของเราความจริงแท้แห่งธรรมะอยู่ที่จิตดวงนี้ดวงเดียวจิตดวงนี้ที่โน้มไปในอารมณ์ที่น่าใคร่น่ายินดีควบคุมได้ยากดูแลได้ยาก
โน้มรมที่น่าใคร่น่ายินดีน่าพึงใจแต่จิตชนิดนี้แหละผู้ฝึกควรแก่การฝึกผู้ฝึกจิตดีแล้วนั้นย่อมนำความสุขมาให้ทันตังจิตตังสุขาวหาอันการฝึกจิตนี่เป็นเรื่องสำคัญมากหรือเหมือนพระสารีบุตรกล่าวเป็นภาษิตว่าผู้ใดควบคุมจิตอยู่ภายใต้อำนาจของตนได้ไม่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของจิตผู้นั้นย่อมยังป่านี้ให้สวยงามได้มันอยู่ในป่าภูเขาพระธาตุภูว่าก็ป่านี้สวยงามสว่างสวยได้ถ้ามีผู้ประพฤติธรรมที่ควบคุมจิตนั้นได้การควบคุมจิตจึงเป็นเรื่องธรรมวิธีธรรมสูตรนำมาสู่ธรรมวิธีคือการอบรมจิตก็ต้องอาศัยสติประกอบจิตควบคุมจิต สัมยาควบคุมกายเมื่อมีสติมีสัมปชัญญะหรือมีสติรู้อยู่ในอิริยาบถแห่งการนั่งนี้มันก็จะรู้เท่าทันจิตคือกำหนดลงไปที่กายนี้เมื่อกำหนดลงไปก็ให้รู้ถึงซึ่งการนั่งหรืออิริยาบถแห่งการกระทำของกายนี้หรือรู้ถึงซึ่งความเป็นกายนี้รู้ถึงซึ่งอิริยาบถนี้การเคลื่อนไหวนี้สภาพแห่งกายนี้ที่เป็นองค์ประกอบต่างๆเป็นธาตุต่างๆจนที่สุดเป็นไม่เพียงซากศพนี่คือที่มาของสติปัฏฐาน4หรือรู้ที่ลมหายใจเข้าออกอันเนื่องอยู่ในกายนี้ก็เพื่อรู้ซึ่งกายนี้ว่ามันอยู่ได้ด้วยลมหายใจคู่นี้ลมหายใจคู่นี้จึงเป็นเรื่องของกายเพราะมันเลี้ยงกายอยู่หายใจเข้าก็รู้กายหายใจออกก็รู้กายรู้ทั่วถึงในความเป็นกายอันประกอบด้วยลมนี้และกายนี้เมื่อรู้ทั่วถึงละเอียดละออเห็นความสงบระงับแห่งลมนี้อันเนื่องอยู่ในกายนี้สิ่งที่เราจะได้ขึ้นมาก็คือจิตหนึ่งที่สงบยกสู่อารมณ์สวยอารมณ์มีปิติมีสุขเกิดขึ้นปิติสุขที่เกิดขึ้นนั้นแสดงว่าจิตนั้นเข้าสู่องค์สมาธิชั้นสูงมีญาณเกิดขึ้นญาณคือปัญญาสิ่งที่เราต้องการก็คือปัญญาหรือญาณเพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาการของจิตถ้าจิตนั้นได้รู้ทั่วถึงความเป็นจิตหนึ่งนั้นว่าจิตนั้นจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับกายก็จิตนั้นรู้ว่ากายนี้คืออะไรคือสภาพธรรมเกิดขึ้นตั้งที่สุดต้องสูญสิ้นสลายไปเอาเพื่อเป็นความเป็นตัวตนบุคคลเราเขามิได้เลยต้องคืนสู่กับว่าธรรมชาติเวทนานี้แหละจะเป็นปิติเป็นสุขที่เกิดขึ้นนี้เกิดขึ้นตั้งเดี๋ยวก็ดับไปไม่มาปรุงจิตให้คิดนึกคิดถ้าเรารู้เท่าทันความคิดความนึกเกิดขึ้นจากความปรุงแห่งปิติสุขหรืออาการสภาพธรรมนั้นเราก็จะนั่งเห็นความจริงว่าเกิดมาเดี๋ยวก็ดับสิ้นไปคืนสู่ธรรมชาติแม้จิตหนึ่งนั้นก็ต้องพัฒนาต้องควบคุมเพราะมันไม่ได้มีความเที่ยงแท้ในตัวของมันเองถ้าขาดความควบคุมก็เหลวไหลจึงต้องทรงจิตนั้นไว้ให้มีสติมีปัญญาจนมีปัญญาควบคุมจิตพัฒนาจิตนั้นให้มีความยินดีในความดีชื่นชมความดีที่เกิดขึ้นประกอบจิตนั้นให้ตั้งมั่นในคุณความดีจนแน่วแน่รู้เท่าทันเรื่องอารมณ์ทั้งหลายออกจากจิตเห็นแจ้งจริงในอารมณ์และจิตนั้นที่เกิดดับจนที่สุดแจ่มแจ้งในความจริงเกิดขึ้นจนเห็นโทษเห็นภัยของสภาพธรรมอันเกิดขึ้นจากจิตที่ก่อขึ้นนี้จึงต้องการหนีออกมาจากความเกี่ยวข้องนั้นจนที่สุดได้เห็นแจ้งจริงความจริงของความเกิดขึ้นความดับไปว่าในจิตหนึ่งนั้นมีแต่เกิดทุกข์แล้วก็ดับทุกข์เกิดก็ทุกข์ดับก็ทุกข์นอกจากทุกข์ที่เกิดดับนั้นไม่มีอะไรเลยจึงถอนความยึดถือยึดมั่น
ในสภาพธรรมต่างๆที่จิตนั้นก่อเกิดขึ้นรู้แจ้งจริงจิตหนึ่งนั้นได้เกิดดับและดับสิ้นซึ่งความยึดถือเกี่ยวข้องถอนความเป็นรูปนามตัวตนบุคคลแม้เล็กละเอียดประณีตก็ถอนสิ้นไปการถอดถอนแม้เล็กละเอียดประณีตในรูปปรมาณูวิญญาณสิ้นไปได้จึงสิ้นซึ่งสภาพธรรมอันก่อตัวขึ้นเพื่อรับทุกข์เรียกสิ้นอุปาทานขันธ์อุปาทานขันธ์ยึดติดมันไม่มีแม้แต่จุดเดียวจนที่สุดมีแต่ธาตุรู้ที่ประพัสระสว่างไสวไม่มีเกิดไม่มีดับไม่มีผันแปรอีกต่อไปหมดสิ้นซึ่งความปรุงความแต่งหมดแล้วสิ้นแล้วเป็นผู้ไม่เกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องแล้วเป็นผู้มาอยู่ไม่เกี่ยวข้องกับอำนาจของพระปัญจธรรมสิ้นแล้วซึ่งความธรรมะเครื่องเนื่นชาเป็นผู้ที่ไม่หวั่นไหวในกิเลสโลมชาติทั้งหลายไม่หวั่นไหวด้วยอำนาจของกิเลสตนาทั้งปวงแล้วเป็นผู้สิ้นแล้วการสิ้นแล้วดังกล่าวนั้นเป็นไปเฉพาะศาสนานี้เท่านั้นไม่มีในศาสนาอื่นเลยดังที่เราพวกเราทั้งหลายเข้ามาสู่พระศาสนานั้นจึงไม่ใช่เข้ามาเพื่อแค่เพียงการมาตักบาตรมาทำบุญทำทานหรือเพียงแค่มารักษาศีล เมื่อไรก็แล้วแต่ที่เราขาดการศึกษาธรรมะเราไม่ได้เรียนรู้ธรรมะนั่นไม่ใช่พุทธะไม่ใช่ศาสนาของพระพุทธสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นรวมลงที่คำว่าพุทธะคือปัญญารู้ปัญญาตื่นเบิกบานต้องสร้างองค์คุณปัญญาเท่านั้นดังนั้นน่ายินดีที่ท่านทั้งหลายมีความศรัทธามีความศรัทธาที่นำไปสู่ความเพียรรู้จักการควบคุมกายวาจาใจมีสติมีสัพพชัญญะรู้จักการควบคุมจิตมีวิริยะความเพียรชอบรู้ว่าสิ่งนี้ไม่ควรก็อย่าสร้างขึ้นมาอย่าให้เกิดขึ้นคือบาปทั้งปวงอกุศลทั้งปวงสิ่งนี้ควรแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นคือกุศลทั้งปวงและเกิดขึ้นแล้วต้องรักษาไว้ใครก็แล้วที่ดำเนินชีวิตเช่นนี้ได้มีแต่ความสว่างสะอาดสงบมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไม่ต้องไปขอพรจากใครแล้วไม่ต้องไปขอความศักดิ์สิทธิ์จากที่ไหนเพราะเราสามารถที่จะปลูกเสกจิตเหล่านั้นให้ถึงความประเสริฐได้ศักดิ์สิทธิ์ได้ด้วยการกระทำของเราเองจึงเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องที่เป็นจริงเป็นเรื่องที่เป็นธรรมดาที่พระเจ้าตรัสไว้ในปัจฉิมกาลว่าอานนท์เธอพึ่งธรรมพึ่งตนเถิดมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งจะมีพึ่งธรรมเถิดมีธรรมเป็นที่พึ่งมีธรรมเป็นสรณะอย่าพึ่งมีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานนท์แต่พึ่งตนพึ่งธรรมการพึ่งตนพึ่งธรรมก็ตามที่กล่าวก็คือการประพฤติธรรมการเคารพธรรมการปฏิบัติธรรมและต้องปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมธรรมนั้นจึงจะรักษาผู้ประพฤติธรรมอย่างความน่าธรรมคุ้มครองท่านทั้งหลายให้สืบเนื่องชีวิตไปเบื้องหน้ามีแต่ความสุขความเจริญพบแต่ความสะอาดสว่างสงบเพื่อความดับทุกข์ทุกท่านเถิดยัตถาวริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังปะกัปปติอิชิตังปฏิตังทุมหังกิปะเมวัสมิจตุสเบปุเรนตุสังกปาจันโดปนรโสยัตถามณีโชติอรโสยัตถาสัปปีติยุยวัจจันตุสัปปะโรโควินัสตุมาเตภวันตรายโยสุขีดีกายุโกภวะอภิวาทนสีริสะนิจวุตปัจจายิโนจัตตารโอธรรมวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง